สวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเรือแล้วและนี่คือรายการไกลบ้านไม่ใช่มันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาศ investing พอทุกสิ่งได้นะฮะเอาไปเรื่อยทุกรายการไม่ใช่รายการของกูเรามาจัดอันทิทเคสนะหลายๆยศชั้นก็อยู่แล้วเราก็โคเวอร์เป็นเขามียศโจยศโจเขามียศโจเราไปแย่งเขาไม่ได้หรอกเราก็ปล่อยไปเราโคเวอร์คดีฆาตกรรมหนุ่มน้อยนักสื่อสารการลงทุนพูดลิมลืมไปเลยว่าเคยบอกไว้ว่าเคยสถาปนาปารมนาตัวเองว่าเป็นหนุ่มน้อยนักสื่อสารการลงทุนปั้นเงินนะครับนักสื่อสารการลงทุนและลงทุนศาสตร์เป็นคนธรรมดานะครับก็อยู่กับรายการ Ready Investor 1วันนี้เราพูดถึงการจัดพอร์ตการลงทุน Asset Allocation เราพูดไปค่อนข้างเยอะในความเสี่ยงตอนแรกว่าความเสี่ยงมี Systematic Risk กับ Unsystematic Risk Unsystematic Risk เนี่ยก็คือความเสี่ยงที่ไม่ขึ้นอยู่กับระบบเช่นการบริหารงานของธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยลดความเสี่ยงได้โดยการจัดพอร์ตหุ้นหลายๆตัวก็จะลด Unsystematic Risk ได้แต่ Systematic Risk เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มากับระบบเช่นความผันผวนของตลาดหุ้นความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อหุ้นกี่ตัวหุ้นทุกตัวก็มีความผันผวนหมดดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือจัด Asset Allocation ซึ่ง Asset Allocation เนี่ยก็จะช่วยลด Systematic Risk ได้ครับคือจริงๆเนี่ย Asset Allocation มันเหมือนการที่เราวางพอร์ตไว้ว่าใน 100% ของเงินลงทุนของเราที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราจะกระจายไปยังหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้แล้วแต่ทองคำน้ำมันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกๆสินทรัพย์เราควรมีความเข้าใจในมันด้วยว่ามันมีความเสี่ยงอะไรมันมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างที่ตัวนึงโดนตัวนึงไม่โดนตัวนึงโดนตัวนึงอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกหลักการในการจัดพอร์ตแบบ asset allocation กันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยบางคนอ่ะอยากจะลงทุนในหุ้นแบบ 100% เลยนะแต่ในบางช่วงที่มันมีวิกฤตหรือว่ามันมีสิ่งที่เป็น systematic risk ทำให้ทั้งตลาดหุ้นอ่ะราคาลงผลตอบแทนไม่ดีอย่างที่คิดถ้าเรารู้ปัจจัยตรงเนี้ยเราสามารถรู้ตัวเองก่อนแล้วถือเงินสดก่อนการถือเงินสดเนี่ยก็ถือเป็นการ asset allocation อย่างนึงก็คือขายหุ้นแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินสดเพื่อที่เวลาที่ตลาดหุ้นลงอ่ะเงินสดมันจะอยู่นิ่งๆเสริมนะว่าหลายๆคนน่ะชอบมองว่าเงินสดคือสิ่งต้องห้ามต้องเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงเงินสดเป็น asset allocation แบบนึงการมีเงินสดไว้อ่ะยิ่งตลาดลงยิ่งมีโอกาสได้ช้อนซื้อหุ้นได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบถือเงินสดมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนนะก็พยายามมองแล้วกันว่ามันก็คือการถือทรัพย์สินอย่างนึงถ้าเห็นบัญชีแล้วคันมือก็ลองไปโอนไว้ในบัญชีฝากไม่ประจำนะไปฝากถ้าฝากประจำซื้อกองทุนก็ได้ซื้อกองทุนตลาดเงินก็ได้นะครับก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงเอาไว้ซื้อสินทรัพย์ราคาถูกตอนเกิดวิกฤตได้ครับเพราะว่าจังหวะที่หุ้นลงอย่างเงี้ยการที่เรามีเงินสดเนี่ยโอ้โห cash is king เลยเราอยากจะซื้อหุ้นอะไรเราจัดได้เต็มที่แล้วมันจะได้ผลตอบแทนดีในวันที่ตลาดหุ้น recovery กลับมานะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่อง asset allocation ก่อนนะครับหลักการง่ายๆของ asset allocation เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือการทำเพื่อกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละ asset class หรือว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับความเสี่ยงคือไงคือแต่ละปีอ่ะสินทรัพย์อ่ะมันจะให้ผลตอบแทนไม่เหมือนกันบางปีทองคำแบบโดดเด่นมากเลยแต่ปีนั้นหุ้นแย่มากๆปีต่อมาหุ้นอาจจะดีที่สุดโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มกลางเล็กหุ้นขนาดกลางเล็กแต่ในขณะเดียวกันทองคำก็อาจจะแย่ก็ได้นะครับคือความผันผวนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าลักษณะของปัจจัยลักษณะของสภาพเศรษฐกิจโลกลักษณะของปัจจัยต่างๆสงครามหรือเรื่องอะไรก็ตามมันมากระทบกับผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทยังไงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำasset allocation เราต้องการทำเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้มันอยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็นไม่อยากให้ผลตอบแทนมันสวิงเกินไปเพราะถ้าผลตอบแทนมันสวิงขึ้นๆลงๆมากเกินไปลงทุนในหุ้น 100% อย่างเงี้ยเผลอๆบางปีขึ้น 100% บางปีลง 50% อย่างงี้ก็มีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าเราเนี่ยเวลาที่กระจายความเสี่ยงนะครับมอง asset allocation มองที่ความเสี่ยงเป็นหลักกระจายความเสี่ยงนะครับไม่มีใครทำ asset allocation เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาทำ asset allocation น่ะเราก็ต้องมองอะไรเพิ่มบ้างหนึ่งเลยนะครับมองว่าตัวเองมีความสามารถในการรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับสองเลยคือมองว่าเรามีเป้าหมายทางการเงินอะไรบ้างหลายๆเป้าหมายทางการเงินน่ะบางคนใช้พอร์ตเดียวอะไปในทุกเป้าหมายเลยนะสมมติว่าจัดหุ้น50ตราสารหนี้50ทำอย่างเงี้ยทุกพอร์ต
นะครับกลายเป็นว่าพอร์ตรวยเร็วกับพอร์ตรวยมั่นคงคือพอร์ตเดียวมันจะรวยมั่นคงและเร็วยังไงวะเออนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยแต่ละเป้าหมายมันจะต้องการผลตอบแทนและต้องการการเทคริสก์การยอมรับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีลูกแล้วปี2ปีเนี้ยลูกกําลังจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วเราอยากส่งเขาเข้าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเราต้องใช้เงินก้อนเยอะนะฮะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอีกปี2ปีลูกจะเข้าโรงเรียนใช่มั้ยเราลงทุนหุ้น 100% เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเงินที่ได้ผลตอบแทนตรงนี้ไปจ่ายค่าเทอมลูกแต่ถ้าสมมติมันขาดทุนล่ะแล้วลูกจะได้เรียนมั้ยอันนี้คือความไม่แมทชิ่งกันระหว่างความเสี่ยงของเป้าหมายกับความเสี่ยงที่เราลงทุนนะครับดังนั้นความเสี่ยงที่เราจะลงทุนในระยะสั้นๆที่มันเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญเราไม่ควรจะเอาไปเสี่ยงเลยเผลอๆเราสามารถลงทุนในเงินสดหรือว่าเราลงทุนในตราสารหนี้แบบ 100% ก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายที่โหระยะเวลาอีกยาวไกลเลยแล้วเราอยากจะทำเพื่อตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างคือมันอาจจะไม่ได้จะเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าดีถ้าได้ก็ดีอย่างเช่นว่าพอร์ตเกษียณเร็วกับพอร์ตเกษียณมั่นคงพอร์ตเกษียณมั่นคงก็อาจจะจัดเพื่อทำยังไงก็ได้ให้เราเกษียณชัวร์แต่ในขณะที่พอร์ตเกษียณเร็วเราอาจจะลงทุนในหุ้น 100% ก็ได้คือถ้าสมมติว่าเราลงทุนในหุ้น 100% เราศึกษาทำความเข้าใจมันอย่างดีมันอาจจะทำผลตอบแทนให้เราในลักษณะที่ว่าเร็วกว่าพอร์ตเกษียณมั่นคงและเราสามารถเจออิสรภาพทางการเงินเราสามารถเกษียณได้กว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่เราคิดไว้ก็ได้ตรงนี้มันก็เป็นการเทคริสก์ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่จะจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนที่เราต้องการเป็นหลักคือต้องมีผลตอบแทนที่เราต้องการโดยเฉลี่ยต่อปีด้วยนะนะครับคือปัจจัยสำคัญอย่างที่เคยเกริ่นไว้เลยตั้งแต่แรกตั้งแต่บทแรกๆเลยว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการลงทุนเราคือเงินลงทุนเริ่มต้นนะฮะเงินออมระหว่างทางระยะเวลาแล้วก็ผลตอบแทนที่ต้องการแล้วก็เงินเป้าหมายตรงนี้ถ้าเราปรับลูกเล่นเนี่ยมันสามารถปรับเล่นได้ในเครื่องคิดเลขการเงินนะครับก็ลองไปศึกษาวิธีการดูว่าเครื่องคิดเลขการเงินมันสามารถช่วยอะไรเราในตรงจุดนี้ได้บ้างนะครับอันนี้คือการจัดพอร์ตแบบ asset allocation ซึ่งสำหรับมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาง่ายๆนะใครจะ asset allocation มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวด้วยคำพูดอย่างนี้ผมเข้าใจนักลงทุนจำนวนมากที่มาลงทุนในหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยาก allocate ไปที่สินทรัพย์อื่นหรอกเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะช้าแบบมันอาจจะไม่ทันใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าแต่ยังไงก็ต้องทำเพราะว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณอยู่รอดได้เวลาเจอ systematic risk ผมเนี่ยผ่านวิกฤตมาทุกวิกฤตเนี่ยเพราะ asset allocation ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยผมมีเงินสดเสมอเพราะว่าผมมาแบ่ง asset ประมาณครึ่งนึงของชีวิตอยู่ใน business ที่ผลิตกระแสเงินสดได้ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าพอร์ตหุ้นจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยผมก็ยังมี business ค้ำอยู่ยังมีธุรกิจค้ำอยู่มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถมีเงินสดกลับมาซื้อหุ้นได้หรือในยามที่ธุรกิจยากลำบากเนี่ยผมก็ยังมี business ที่เป็นอยู่ในพอร์ตหุ้นกลับมาเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์หรือว่ากลับมาชดเชยได้เป็นสภาพคล่องสำหรับธุรกิจได้เพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผมพยายามจะเลือกกระจายความเสี่ยงให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจในพอร์ตกับธุรกิจในชีวิตจริงเนี่ยไม่เหมือนกันมันทำให้มันจะมีโอกาสแครชพร้อมๆกันเนี่ยยากแล้วก็พยายามจะเลือกธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนได้เพิ่มเติมได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าคุณมีธุรกิจหรือมีอสังหาริมทรัพย์มีอะไรก็ได้สินทรัพย์อื่นอะคุณก็อาจจะมองว่านี่คือการ asset allocation ก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องสามารถ allocate มาได้จริงๆในวันที่สำคัญเช่นพอร์ตหุ้นกำลังยากลำบากคุณต้องสามารถ allocate จากสิ่งอื่นมาโปะไปได้หรือว่าถ้าขาดทุนจากหุ้นมากๆเนี่ยคุณยังอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจหรือของมีค่าใดๆที่ยังพาชีวิตคุณรอดพ้นไปได้นะครับก็ต้อง asset allocation ให้ชีวิตตัวเองกระจายความเสี่ยงให้ชีวิตตัวเองด้วยนะครับสำคัญมากเพื่อที่อย่าall in ทุกอย่างไว้ในตลาดหุ้นเพราะมันมี systematic ที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในขณะที่บางคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์หลักกลไกทางการเงินสินค้าทางการเงินบางคนอาจจะเลือกที่จะทำtactical asset allocation หรือว่าการปรับพอร์ตแยกก่อนนะตอนแรกผมพูดเลือก asset allocation ตอนแรกเนี่ยมันคือการจัดพอร์ตเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าstrategic asset allocation นะครับเป็นการจัดพอร์ตแต่ส่วนการปรับพอร์ตเนี่ยเป็นการปรับระยะสั้นเพื่อทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในระยะสั้นแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนในระยะสั้นได้อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ตลาดหุ้นฟองสบู่มันแพงเกินไปแล้วเราก็อาจจะทยอยขายหุ้นพอทยอยขายหุ้นเก็บเป็นเงินสดไว้วันนึงตลาดหุ้นแครชลงมาเนี่ยเราก็อาจจะเอาเงินสดที่เราเก็บไว้ไปซื้อช้อนซื้อหุ้นในราคาถูกได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับการปรับพอร์ตตรงนี้แต่ว่าการปรับพอร์ตอย่างที่บอก
ต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจพลาดนิดนึงเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดทางก็ได้นะครับก็เสริมว่าลองศึกษาดูว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็อย่า all in ชีวิตทุกอย่างในตลาดหุ้นนะครับลองศึกษา asset allocation อื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการลงทุนด้วยนะครับบอกเราหน่อยว่าทุกวันนี้คุณจัดสรร asset allocation ยังไงครับความมั่งคั่ง 100% อยู่ในสินทรัพย์อะไรบ้างอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์เงินสดตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ทองคำอะไรอะคริปโตพอร์ตหุ้นพอร์ตกองทุนน้ำมันธุรกิจเล่าให้ฟังหน่อยว่า 100% ของคุณมีอะไรบ้างแล้วคุณจัดแบบนี้เพราะว่าอะไรสรุปมีคนบอกอยู่ที่เมียเมียเป็นแอสเซทมั้ยเมียเอาไปหมดแต่ว่าถ้ามีเมียหลายคนในนี้อีกเรื่องนึงก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับชายแท้มากนะครับพูดแบบชายแท้มากขอบคุณทุกคนมากครับก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันดีๆนะครับคอมเมนต์วงเล็บดีๆเป็นกำลังใจให้กันถ้าจะด่าก็ขอบคุณมากถ้าจะไม่เม้นนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ